สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม Channel MC Beam by Fiverr นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 101 with MC Beam by Fiverr นะคะวันนี้ค่ะก็ผมนะคะปุก้าจีนขณะนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของหนึ่งในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีแต่งงานแบบจีนนะคะนั่นก็คือการทานบัวลอยจีนหรือว่าบางคนเรียกขนมอี้ขนมอีก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะมันก็เห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีสำเนียงที่เรียกขนมอีขนมอีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันแต่ว่าบิ๊มขอเรียกให้เข้าใจตรงกันง่ายๆก็คือขนมบัวลอยจีนนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าขนมนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการทำงานมานะคะจากประสบการณ์ค่ะพิมก็พบว่ายังมีบ่าวสาวแล้วก็ญาติญาตินะคะหลายท่านที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าขนมบัวลอยจีนนี้ค่ะจะมีความแตกต่างอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่ามันมีความเชื่อที่ถูกต้องอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันนะคะก่อนอื่นค่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากให้คุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกด Notification กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บิ่มด้วยนะคะเวลาที่บิ่มลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครเลยนะคะบิ่มจะลงคลิปทุกวันพุธนะคะทั่วทิศเลยนะคะจะมีอย่างน้อย1คลิปนะคะทุกๆวันพุธค่ะเข้าเรื่องนะคะเจ้าขนมบัวลอยจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานแบบจีนนะคะก็จะเห็นว่าการทานขนมบัวลอยจีนเนี่ยจะปรากฏอยู่ในขั้นตอนพิธีการแต่งงานแบบจีนแทบจะทุกๆบ้านเลยนะคะก็จะมีพิธีการเนี้ยแทรกเข้ามาอยู่ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักเจ้าขนมบัวลอยจีนกันนิดนึงนะคะบางบ้านเนี่ยอาจจะเรียกว่าขนมอี้ขนมอีนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบในรูปนี้เลยนะคะก็จะเป็นขนมที่เป็นน้ำใสๆค่ะแล้วก็มีเม็ดบัวลอยนะคะสีแดงๆนะคะเป็นสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับบ่าวสาวค่ะของถ้วยของบ่าวสาวเนี่ยจะต้องมีไข่ที่เป็นไข่ต้มนะคะไม่ใช่ไข่แบบขนมบัวลอยไข่หวานนะจะเป็นไข่ต้มเป็นฟองๆเป็นลูกกลมๆเลยค่ะจะมีชามละ2ฟองนะคะก็คือของเจ้าบ่าวเนี่ยในถ้วยของเจ้าบ่าวจะมี2ฟองช่วยถ้วยของเจ้าสาวก็จะมี2ฟองนะคะแต่ว่าบางบ้านอาจจะลดทอนเหลือถ้วยละฟองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางบ้านอาจจะพลิกแพลงว่าขอเป็นไข่นกกระทาให้เบอร์เล็กหน่อยอะไรแบบนี้นะคะถามว่าทำไมถึงจะต้องเลือกไซส์ไข่ด้วยนะคะก็มีบางความเชื่อที่เขาบอกว่าจะต้องทานเข้าไปทั้งฟองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทานบัวลอยของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่ะต้องทานไข่เนี่ยจริงๆคือคำแรกที่กัดเข้าไปขอให้กัดเข้าไปได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องทานทั้งฟองนะคะเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะค่ะเขาก็อธิบายแค่ว่าก็กินเข้าไปเลยทั้งฟองก็คือถ้าเกิดทานเข้าไปทั้งฟองเนี่ยไข่แดงและไข่ขาวมันก็สามารถจะเข้าไปอยู่ในปากได้ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ป่ะคะมันก็เป็นการง่ายในการที่จะอธิบายให้ลูกๆหลานๆฟังว่าทานเข้าไปทั้งฟองเลยมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะคะทีนี้ก็บางคนมีความเชื่อแบบนั้นได้ยินมาแบบนั้นก็เลยพยายามเลือกไซส์ไข่ที่ดูแบบเล็กน่ารักนิดนึงก็จะเปลี่ยนเป็นไข่นกกระทาอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิมรู้สึกว่าเวลาที่ไปอยู่ในงานนะคะบิมเชียร์ให้ใช้ไข่แบบเบอร์เล็กหน่อยแบบเบอร์3อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับเบอร์1อ่ะไม่ต้องถึงกับไข่ไซส์ใหญ่มากอะค่ะแต่ว่าไม่ควรจะไปเล็กถึงขนาดเป็นนกกระทาเพราะว่าจริงๆช่วงเวลาของการทานบัวลอยมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่รู้สึกแฮปปี้รู้สึกแบบได้ลุ้นได้สนุกได้เรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของงานน่ะมิ้นก็เลยจะชอบแนะนำลูกค้าว่าถ้าเลือกไซส์ไข่เนี่ยก็เลือกเป็นไซส์แบบเบอร์2เบอร์3ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไซส์ใหญ่มากแต่ว่าอย่าเล็กไปจนถึงขั้นแบบไข่นกกระทาใบจิ๋วอะไรเงี้ยนะคะมันจะดูแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะ
นอกจากความเชื่อนะคะที่คลาดเคลื่อนว่าจะต้องทานทั้งฟองแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่อย่างที่บิมบอกไปนะคะก็จะมีความเชื่ออื่นๆที่มีความเข้าใจกันผิดนะคะบางคนก็จะมีความเข้าใจว่าขนมบัวลอยเนี่ยทานแค่เฉพาะบ่าวสาวนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ถูกต้องนะคะการทานขนมบัวลอยเนี่ยถ้วยของบ่าวสาวจะมีไข่2ฟองก็จริงแต่ว่าถ้วยอื่นๆที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะนิยมนะคะเสิร์ฟให้แขกในงานทั้งงานเลยเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องมีไข่เหมือนกับในถ้วยของบ่าวสาวค่ะจะมีแค่เม็ดแป้งนะคะแล้วก็บางคนอาจจะใช้เป็นน้ำกะทิเพื่อความอร่อยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าเท่าที่บิมเห็นเท่าที่บิมทราบมาคือดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นแค่เจ้าเม็ดบัวลอยแล้วก็น้ำใสๆนะคะถึงจะถูกต้องนะคะจะไม่ใช่บัวลอยไข่หวานที่แบบมีแบบสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าอะไรแบบนั้นนะคะนะคะจะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะอย่างเดียวเลยการทานขนมบัวลอยเนี่ยค่ะก็จะนิยมทานกันทั้งหมด3ครั้งคือบางบ้านเนี่ยเวลาไปร่วมงานแต่งงานเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีการทานบัวลอยเนี่ยช่วงเวลาของการทานเนี่ยก็จะอยู่ที่ขั้นตอนหลังการสวมแหวนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมอ่ะประเพณีดั้งเดิมจะทานด้วยกัน3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือหลังพิธีหมั้นซึ่งถ้าเป็นจีนแบบโบราณดั้งเดิมค่ะพิธีหมั้นน่ะจะจัดแยกวันกับวันแต่งงานนะคะก็คือจะทานหลังสวมแหวนนั่นแหละแล้วก็ถัดมาอีกครั้งนึงก็จะทานวันที่เจ้าบ่าวเนี่ยเข้าไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้านนะคะก็คือจะมีการกั้นประตูรับตัวบ้านเจ้าสาวนะคะแล้วก็ครั้งที่3จะทานกันที่บ้านเจ้าบ่าวหรือว่าบ้านเรือนหอนะคะหรือว่าเรือนหอที่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จะทานเป็นครั้งที่3นะคะก็จะมีการทาน3ครั้งเลยนะคะจะไม่ใช่ครั้งเดียวแบบที่หลายคนเข้าใจแต่ว่าพอมาจัดงานที่โรงแรมรวบรัดเป็นแบบวันเดียวเนี่ยก็จะนิยมจัดให้ง่ายแล้วก็ให้ประหยัดแล้วก็กระชับเวลานะคะแล้วก็ถ้าจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวทานไข่3ฟองในทุกพิธีการเนี่ยมันก็จะแบบ3ฟองอ่ะหนักไปนะคะก็จะอิ่มไปจนถึงงานเลี้ยงเย็นเลยอย่างเงี้ยก็เลยลดทอนขั้นตอนค่ะให้เหลือแค่ทานหลังจากพิธีการสวมแหวนนะคะเพราะว่าค่อนข้างบริหารจัดการง่ายกว่านะคะแต่ว่าในช่วงของการทานขนมบัวลอยค่ะก็จะมีเคล็ดความเชื่อที่นิยมใช้กันแล้วก็นิยมทำตามๆกันมานะคะว่าคนที่จะเสิร์ฟบัวลอยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็นิยมเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะจะเป็นญาติผู้ชายฝั่งไหนก็ได้นะคะก็แล้วแต่เอาที่สะดวกละกันคือถ้าเป็นบิมทำอ่ะบิมจะไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องของเพศเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือบิมค่อนข้างรู้สึกว่าถ้าบ้านไหนไม่มีลูกชายอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแต่งอย่างเงี้ยหรอไม่มีน้องชายที่เด็กกว่าเจ้าสาวก็ไม่ต้องแต่งมันก็ยากอ่ะมันดูปฏิบัติยากแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็เลยมองแค่ว่ามองเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นญาติฝั่งไหนก็เอาที่สะดวกแล้วกันนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกเป็นเพศชายแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็รู้สึกว่าเป็นน้องสาวหรืออะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะคะสำหรับคนที่มาเสิร์ฟบัวลอยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็จะต้องได้ซองด้วยดังนั้นในพิธีการของการทานบัวลอยนะคะเจ้าบ่าวก็จะต้องมีการยื่นซองอั่งเปานะคะซองเป็นแบบค่าขนมตอบแทนให้กับน้องที่เอามาเสิร์ฟนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้คนที่เป็นญาติจะใช้เป็นพี่ๆพนักงานเสิร์ฟของโรงแรมเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องให้ซองพี่เขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นญาติเนี่ยก็จะต้องเจ้าบ่าวก็จะต้องเตรียมซองมอบไปให้กับคนที่เอาบัวลอยมาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนเสิร์ฟนะคะที่บิมพูดไปนะคะก็คือคนเสิร์ฟเนี่ยจะเสิร์ฟให้เฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแต่สำหรับคนอื่นๆเนี่ยก็ให้พนักงานโรงแรมเสิร์ฟก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นญาติๆตักแจกแบ่งกันก็ได้ในกรณีที่จัดงานที่บ้านนะคะไม่จำเป็นจะต้องให้ซองกับคนที่เสิร์ฟทุกคนนะคะเฉพาะเจ้าบ่าวเท่านั้นที่จะให้ซองกับน้องที่มาเสิร์ฟขนมบัวลอยนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเคล็ดความเชื่อของการทานขนมบัวลอยเนี่ยนะคะก็นอกจากว่าต้องทานเข้าไปทั้งไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าบ่าวสาวเนี่ยไม่ควรทานบัวลอยจนหมดนะคะจนหมดถ้วยอ่ะคือไม่ควรจะกินจนเกลี้ยงควรจะต้องเหลือติดก้นถ้วยก้นชามเอาไว้นะคะบ่าวสาวจะได้แบบเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องทานจนหมดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยสามารถที่จะตักไข่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ฟันกัดได้แต่ว่าข้อห้ามของการทานบัวลอยก็คือห้ามใช้ช้อนตัดลงไปที่ตัวไข่นะคะก็แปลว่าบ่าวสาวสามารถจะกัดเฉพาะครึ่งฟองแบบนี้ได้ในกรณีที่แบบเจ้าสาวบางคน
ักเล็กแบบไม่สามารถที่จะงับเข้าไปได้ทั้งฟองได้จริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่อ่ะเขาจะชอบเชียร์ว่าเออทานทั้งฟองทานทั้งฟองเพราะว่าส่วนมากเขามีความเชื่อแล้วก็ได้ยินตามๆกันมาแบบนั้นนะคะซึ่งก็แล้วแต่นะว่าบ่าวสาวมีความสามารถขนาดไหนนะคะแต่ว่าส่วนมากเท่าที่พิมเจอก็สามารถทานเข้าไปได้ทั้งฟองนะคะถ้าเกิดเลือกไซส์ไข่ที่แบบไม่ใช่ไซส์แบบเบอร์ใหญ่มากอะนะคะก็จะสามารถฮุบไปได้ทั้งฟองแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ากัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบกัดแล้วมันอีกครึ่งนึงมันกิ้งออกไปอ่ะสูงนะคะพิมก็เลยจะชอบบอกลูกค้าว่าเออเลือกไซส์ไข่เล็กๆนะแล้วก็งับเข้าไปทั้งฟองเลยไม่ต้องกัดเพราะว่ามันอาจจะกิ้งหล่นออกจากช้อนได้เพราะฉะนั้นหล่นนี่เรื่องใหญ่ไปอีกอะค่ะดังนั้นก็สามารถใช้ฟันกัดได้แค่ห้ามใช้ช้อนตัดนะคะเพราะว่าคนโบราณเขาค่อนข้างเชื่อนะคะว่าการใช้ช้อนตัดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการแบบตัดสัมพันธ์กันอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วพิมพ์ว่าในทางวิทยาศาสตร์มันถ้าเกิดใช้ช้อนตัดอ่ะมันน่าจะกระเด็นแล้วมันก็จะแบบไม่สวยงามอะไรอย่างงี้มากกว่านะเนาะมันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นการแบบตักขึ้นมาแล้วงับน่าจะดูโอเคกว่าอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นดังนั้นก็เลยมีความเชื่อต่อกันมาค่ะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่สามารถจะใช้ช้อนตัดได้แต่ว่าใช้ฟันกัดเนี่ยถือเป็นการอนุโลมนะคะก็สามารถทำได้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของขนมบัวลอยจีนนะคะหรือว่าขนมอี้ขนมอีที่เรียกกันนะคะที่บิมสรุปรวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเดี๋ยวบิมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งนึงค่ะก็คือการทานบัวลอยไม่จำเป็นจะต้องทานเข้าไปทั้งฟองนะคะสามารถใช้ฟันกัดเฉพาะไข่แดงและไข่ขาวเข้าไปในปากในคำแรกที่กัดก็เพียงพอแล้วนะคะมีข้อห้ามก็คือห้ามใช้ช้อนตัดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ความนิยมของการเสิร์ฟบัวลอยที่ถูกต้องนะคะก็คือการที่จะเสิร์ฟบัวลอยเนี่ยจะต้องเสิร์ฟให้แขกทั้งงานเพียงแต่ว่าคนที่จะเสิร์ฟให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็จะเสิร์ฟให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้นนะคะหลังจากที่เสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะเจ้าบ่าวจะต้องส่งซองให้กับคนที่นำบัวลอยมาเสิร์ฟให้นะคะและเฉพาะในถ้วยของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้นค่ะที่จะมีไข่ต้ม2ฟองนะคะถ้วยของแขกคนอื่นจะมีแค่เม็ดบัวลอยเท่านั้นค่ะจะไม่ได้มีไข่ต้มนะคะแล้วก็ขนมบัวลอยนี้นะคะรูปแบบของขนมบัวลอยที่ถูกต้องก็จะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะแล้วก็มีน้ำใสๆแล้วก็มีไข่ต้มนะคะจะไม่ใช่ไข่แบบที่เป็นขนมบัวลอยไข่หวานที่เป็นตีมาแล้วอย่างนั้นนะคะจะเป็นไข่ที่เป็นลูกเลยนะคะแล้วก็การทานขนมบัวลอยค่ะจริงๆแล้วจะทานด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนั่นก็คือหลังจากพิธีหมั้นก็คือหลังจากสวมแหวนนะคะแล้วก็ทานตอนที่เจ้าบ่าวรับตัวเจ้าสาวก่อนที่จะตั้งขบวนส่งตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะไปทานอีก1ครั้งตอนที่เจ้าบ่าวเข้าเรือนหอแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นห้องส่งตัวอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามีการจัดงานแบบที่เป็นเช้าเย็นหรือว่าจัดงานในวันเดียวกันไม่ได้เป็นประเพณีจีนดั้งเดิมบิมก็จะแนะนำว่าให้ทานแค่ครั้งเดียวคือตอนที่หลังจากสวมแหวนเท่านั้นนะคะก็จะง่ายในการเตรียมการของญาติๆแล้วก็ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองที่เตรียมงานแต่งด้วยตัวเองนะคะมันก็จะสามารถกระชับเวลาได้แล้วก็สะดวกกับทุกฝ่ายมากที่สุดด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องของการทานขนมบัวลอยจีนหรือว่าขนมอี้ขนมอีนี้มากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะเตรียมงานแต่งของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วด้วยค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้บิมนะคะยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตาม Channel ของบิมนะคะฝากทุกท่านกดติดตาม Channel ของบิมไว้ด้วยนะคะรับรองว่าบิมจะคัดสรรคอนเทนต์ดีๆที่เป็นประโยชน์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการที่จะเตรียมงานแต่งมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะใน Channel นี้นะคะอาจจะมีคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังผลงานของบิมหรือว่าจะเป็นรายการ Wedding 101แบบนี้ที่เป็นเคล็ดลับการเตรียมงานแต่งโดยตรงหรือว่าเป็นไซส์สตอรี่ของงานแต่งนะคะที่อยู่ในรูปแบบรายการ This is MC Beam นะคะก็ฝากให้รับชมกันด้วยนะคะรับรองว่าทุกๆคอนเทนต์นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บิมก็ตั้งใจทำทุกคอนเทนต์อย่างดีที่สุดมากๆจริงๆนะคะเพื่อจะให้ทุกคนที่ติดตาม Channel เนี่ยได้ประโยชน์ในการเตรียมงานนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะถ้าเห็นว่า Channel ของบิมมีประโยชน์ก็ฝากชวนเพื่อนมากดติดตาม Channel นี้ด้วยกันนะคะจะตั้งใจทำอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพัฒนาคอนเทนต์
ให้น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมกันนะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะจะลงทุกๆวันพุธค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในอาทิตย์ไหนมีเรื่องราวคอนเทนต์น่าสนใจที่แบบต้องอัปเดตอยากเมาส์กับคุณผู้ชมอย่างเป็นการเร่งด่วนบิ๊มก็จะมาลงคลิปเพิ่มเติมแทรกให้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกวันพุธค่ะเราจะได้เจอคลิปใหม่กันใน channel นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเนื้อหามีคอนเทนต์ดีๆอะไรจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างก็จะรีบนำมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ